จะยังไงซึ่งเราต้องพยายามที่จะไม่มีอย่างนี้นะคะถ้าประสบการณ์การสนับสนุนของท่านที่การก่อนอื่นดิฉันขอกราบขอบคุณคุณแม่ฟูจิเป็นสำเร็จแล้วก็พี่ๆน้องๆของดิฉันสำหรับการสนับสนุนด้วยดีมาตลอดขอบคุณคุณแม่สำหรับความรักความห่วงใยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้กับดิฉันและยังมีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของดิฉันนะคะก็คือคุณพ่ออนุวัฒน์เรืองสมเด็จถึงแม้ว่าวันนี้ท่านจะตัวของท่านจะไม่ได้อยู่ที่นี่กับเรานะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าท่านมองมาจากเบื้องบนแล้วก็ชื่นชมความสุขของดิฉันแล้วก็คุณอมรฉันอยากจะให้พ่อรับทราบว่าฉันยังรักแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของป้าป้าอยู่เสมอขอให้ป้าช่วยคุ้มครองลูกแล้วก็คู่ชีวิตของลูกด้วยในขั้นต่อไปฉันขอกราบขอบคุณคุณพ่อเอี่ยมคุณแม่ประภาสิริประกายศรีโรจน์และครอบครัวประกายศรีโรจน์ทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาสุดท้ายนี้ที่ฉันขอกราบขอบคุณท่านผู้เกียรติท่านทั้งที่เป็นชาวโคราชและท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาจากกรุงเทพที่ให้เกียรติมาร่วมในงาน